สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศออนซูมนะคะกับบุญมหาสังฆทานออนไลน์ DOU แสงสว่างแห่งปัญญาค่ะพบกันใน2ช่องทางค่ะก็คือทางออนซูมแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะวันนี้เป็นวันพระแรม14ข้ามเดือน7นะคะวันพุธที่9มิถุนายน2564เราก็อย่าปล่อยให้วันพระผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เลยนะคะเรามาสั่งสมบุญบารมีกันดีกว่าโดยเฉพาะมหาทานบารมีนะคะเพราะว่าบุญเป็นเพื่อนแท้อยู่กับเราตลอดเวลานะคะไม่ว่าเราจะมีความทุกข์หรือว่ามีความสุขก็ตามบุญก็จะอยู่เคียงข้างเราตลอดค่ะค่ะดังนั้นนะคะเดียวยูก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาสร้างมหาทานบารมีที่จะทำให้เราทุกท่านนะคะรวยด้วยโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์มีอายุไขยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรงมีปัญญาสว่างไสวทำครั้งเดียวได้บุญติดตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเลยนะคะเรานักสร้างบารมีควรเร่งสั่งสมบุญบารมีดังบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนในวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะพี่จุ๊ดเรามีเรื่องราวชาดกมาเล่าอีกแล้วนะคะค่ะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะคะเป็นปกติเลยของนักสร้างบารมีลูกหลวงพ่อคุณยายนะคะที่รักการให้ทานค่ะเมื่อได้ให้แล้วก็จะมีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานนะคะยิ่งให้ก็ยิ่งจะมีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็อยากที่จะให้อีกนะคะเช่นพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายในการก่อนนะคะเมื่อท่านเด็ดเดี่ยวนะคะมุ่งหวังที่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณค่ะท่านก็จะเน้นการสร้างบารมีทุกรูปแบบโดยเฉพาะทานบารมีนะคะท่านให้มาตลอดเลยให้ได้กระทั่งชีวิตซึ่งปกติเนี่ยคนเราก็มักจะรักแล้วก็หวงแหนชีวิตใช่ไหมคะให้ในสิ่งที่รักแล้วก็หวงแหนมากที่สุดเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะเพื่อที่จะแลกกับการบรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณแสดงว่าพระสัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าชีวิตนะคะท่านจึงยอมสละตนนะคะเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเองด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมวลมนุษยชาติด้วยค่ะค่ะวันนี้เป็นชาดกเรื่องวิสัยหาเศรษฐีค่ะวิสัยหาเศรษฐีนะคะก็เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสให้เป็นกำลังใจกับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะคะที่ในตอนครั้งหนึ่งเนาะท่านเจอวิกฤตนะคะท่านอนาถก็ละลายไปกับน้ำนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่านะคะในอดีตการมีเศรษฐีท่านหนึ่งค่ะชื่อว่าวิสัยหะมีใจรักในการให้ทานท่านรักการให้ทานเป็นชีวิตจิตใจเหมือนลมหายใจที่ขาดไม่ได้ได้บริจาคทรัพย์ทุกวันเลยวันละ600,000นะคะทั้งยังชักชวนทุกคนในครอบครัวให้ทำทานและรักษาศีลอยู่เป็นประจำชื่อเสียงที่ดีงามของท่านจึงฟุ้งขจรไปทั่วสารทิศเลยใครได้ยินก็มีจิตเลื่อมใสจนได้รับความยกย่องได้รับความเคารพยกย่องนับถือไปทั่วชมพูทวีปนะคะประดุจพระจันทร์วันเพ็ญที่รุ่งเรืองกว่าหมู่ดาวทั้งหลายเสียงแซ่ซ้องสาธุการดังก้องไปถึงสวรรค์ค่ะชาวสวรรค์ได้กล่าวขานถึงท่านเศรษฐีเป็นประจำจนเป็นเหตุให้ท้าวสักกะจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงปรารถนาจะทดลองใจท่านว่าท่านมีความศรัทธาไม่หวั่นไหวในการให้ทานแค่ไหนนะคะจึงดลบันดาลให้สมบัติแม้ธาตุและกรรมกรของท่านเศรษฐีหายวับไปหมดเลยแม้จะได้ยินเจ้าหน้าที่แผนกจัดทานมาบอกว่าขณะนี้ในโรงทานไม่มีอาหารอะไรที่จะบริจาคแล้วจิตใจของท่านเศรษฐีก็ยังแน่วแน่มั่นคงท่านเศรษฐีตระหนักว่าทานคือชีวิตของเราชีวิตที่ปราศจากการให้เป็นชีวิตที่ไร้ประโยชน์ถึงอย่างไรเราก็จะไม่หยุดการให้ทานท่านเศรษฐีนะคะก็เลยได้ปรารภกับศรีภรรยาค่ะว่าให้ไปดูซิว่าตอนนี้ในบ้านเราอ่ะพอที่จะมีทรัพย์อะไรอยู่บ้างที่พอที่จะนำมาบริจาคทานได้ก็ไปหาจนทั่วบ้านละค่ะพบอยู่3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือเคียวเกี่ยวหญ้านะคะอย่างที่2ก็คือคานแล้วก็อย่างที่3ก็คือเชือกมัดหญ้า3อย่างเท่านั้นนะคะก็ยังดีนะยังดีที่ยังมีอยู่นะคะท่านเศรษฐีก็เลยชวนภรรยาค่ะออกไปเกี่ยวหญ้านะคะเพื่อที่จะนำหญ้าไปขายเป็นรายได้นะคะเมื่อได้รายได้มาก็จะแบ่งเป็นส่วนนึงซื้ออาหารนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือนำไปบริจาคทานแต่ต่อมาส่วนที่เป็นเสื้ออาหารเนี่ยเมื่อมีคนมาขอเศรษฐีก็ให้อีกค่ะ
ทำอย่างนี้ตลอดต่อเนื่องนะคะจนถึง6วันเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าเศรษฐีเนี่ยก็ไม่ได้ทานข้าวมาตลอด6วันนะคะพอถึงวันที่7ค่ะขณะที่ท่านเศรษฐีกำลังหาบหญ้าอยู่นั้นเนื่องจากท่านไม่ได้รับประทานอาหารเลยนะคะตลอดต่อเนื่องมา6วันเต็มๆนะคะย่างเข้าสู่วันที่7เนี่ยค่ะแล้วก็หลังจากทำงานตัดหญ้าด้วยเนาะตัดหญ้าไปแล้วก็หมดแรงค่ะก็เลยทำให้ท่านนะคะมีอาการหน้ามืดตาลายแล้วก็เป็นลมล้มลงไปค่ะพระอินทร์เฝ้าดูอยู่ก็เห็นอาการของท่านเศรษฐีนะคะจนกระทั่งเมื่อท่านเศรษฐีได้สติจึงตรัสถามว่าเมื่อก่อนนี้ท่านมีทรัพย์มากมายแต่ต้องยากจนลงสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะการให้ทานไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปท่านไม่ควรให้ทานอีกเมื่อท่านประหยัดทรัพย์สมบัติก็จะเพิ่มขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นถ้าท่านให้ปฏิญญาแก่เราว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่ให้ทานอีกท่านก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีตามเดิมเศรษฐีค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะแล้วก็ถามว่าท่านเป็นใครพระอินทร์ตอบว่าเราเป็นเท้าสักกะท่านเศรษฐีกล่าวว่าธรรมดาเท้าสักกะย่อมสรรเสริญการให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและต้องบำเพ็ญวัตตบท7ประการจึงได้เป็นเท้าสักกะแต่ฉะไหนวันนี้พระองค์จึงทรงห้ามการให้ทานเสียเองเล่าท่านเศรษฐีถามกลับไปด้วยความสงสัยนะคะค่ะเท้าสักกะเมื่อเห็นว่าไม่อาจจะห้ามท่านเศรษฐีได้จึงตรัสถามว่าท่านให้ทานเพื่อประโยชน์อะไรท่านเศรษฐีกล่าวว่าข้าพเจ้าให้ทานเพราะมิได้ปรารถนาอะไรอะไรแต่ปรารถนาพระสัมมาสัมโพธิญาณท้าวสักกะได้สดับแล้วจึงชื่นชมท่านเศรษฐีแล้วก็บันดาลให้ทรัพย์สมบัติของท่านเศรษฐีบังเกิดขึ้นมากมายใช้ไม่มีวันหมดเมื่อแน่วแน่ในการให้ทานจากการที่ไม่มีทรัพย์เลยกลับกลายเป็นมีทรัพย์จนใช้ไม่หมดตั้งแต่นั้นมาท่านเศรษฐีก็ได้ทุ่มเทในการให้ทานอย่างสุดกำลังทำอยู่อย่างนี้จนตลอดอายุไขจะเห็นได้ว่าหัวใจพระโพธิสัตว์ในการก่อนไม่ว่าจะถึงคราวขัดสนยากจนท่านก็จะไม่เคยท้อแท้ในการให้ทานเพราะทานบารมีเป็นบารมีแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องสร้างให้เต็มเปี่ยมเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนในการสร้างบารมีอื่นๆได้อย่างสะดวกสบายดังนั้นทานบารมีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราขาดไม่ได้ค่ะค่ะโอ้ประทับใจมากเลยนะคะเรามาประชุมชาดกกันดีกว่านะคะพระทศพลค่ะท่านก็ทรงประชุมชาดกว่านะคะภรรยาของวิสัยหาเศรษฐีในการนั้นก็ได้มาเป็นพระมารดาของพระราหุลก็คือพระนางพิมพายโสธรานั่นเองนะคะส่วนวิสัยหาเศรษฐีในการนั้นก็ได้มาเป็นเราตถาคตค่ะจะเห็นได้ว่าจากชาดกเรื่องนี้อดไม่ได้นะคะที่เศรษฐีอะค่ะแม้จะถูกกลั่นแกล้งในโชคชะตานะคะถูกทรัพย์ถูกบันดาลให้หายไปทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าเศรษฐีเนี่ยก็ยังคงแน่วแน่ในการทำทานดูซิเนี่ยก็จากเศรษฐีธรรมดาต้องมาเกี่ยวหญ้าขายเนี่ยก็ยังไม่ยอมที่จะเลิกทำทานนะคะแล้วก็พิสูจน์จนในที่สุดก็ชนะใจพระอินทร์อ่ะยิ่งได้ทรัพย์มาอีกก็ยิ่งทำทานอีกนะคะทีนี้ก็เลยว่าพวกเราค่ะทุกท่านช่วงนี้วิกฤตนะคะโควิดมันไม่ใช่โควิดอย่างเดียวนะมันจิตใจด้วยแล้วก็เศรษฐกิจด้วยทั้งเศรษฐกิจจิตใจเลยเนาะจะทำบุญทีเนี่ยจาก100ก็มาเป็น10บาทหรือมาเป็น1บาทหรือว่าจาก 1,000 มาเป็น100 10,000 มาเป็น 1,000 หรือว่าจากคือจะต้องลดจำนวนลงต้องตัดศูนย์ข้างหลังออกอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หรือว่าจาก 1M ต้อง M ใหญ่มาเป็น M เล็กอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้วัดใจค่ะก็คือการที่เราได้ทำทานในตอนนี้นะคะแม้ว่าเรานะคะจะทำได้น้อยกว่าเดิมนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ขอให้ทุกท่านยังคงไว้ก็คือใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์และใจที่อยากที่จะทำทานนะคะเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสั่งสมเป็นมหาทานบารมีนะคะอย่างที่เราได้ชวนทุกท่านมาทำแบบนี้ท่านนะคะจะผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงเศรษฐกิจแล้วก็จิตใจที่แบบมันบั่นทอนกำลังใจอะค่ะก็จะผ่านไปได้ค่ะบุญทุกบุญที่เราสั่งสมตอนที่เป็นกายมนุษย์นี้นะคะก็มีอนุภาพมากทั้งมนุษย์และเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็จะกล่าวอนุโมทนาสาธุการนะคะใช่ค่ะดังเรื่องราวของวิสัยหะเศรษฐีเนี่ยนะคะใช่แล้วในขณะเดียวกันมนุษย์และเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเองก็อาจจะมีความรู้สึกนะคะสงสัยหวาดระแวงคิดแทนมโนไปต่างๆนานาเอหรือว่าทำทานเพราะหวังความยิ่งใหญ่
หรืออะไรกันแน่นะคะแต่สำหรับพระโพธิสัตว์แล้วนะคะท่านทำทานเพื่อมุ่งพระสัพพัญญุตญาณอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากพ้นจากวัฏฏะสงสารแล้วก็เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์เท่านั้นเองนะคะไม่ได้หวังที่จะเป็นเท้าสักกะหรืออะไรต่างๆเลยนะคะใช่ค่ะเป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ DOU ค่ะ DOU Channel on Zoom มีบุญอะไรมาบ้างถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญานะคะเรามี3บุญใหญ่ให้ท่านที่ได้เข้าร่วมออนซูมกับ DOU Channel ได้ร่วมพิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและได้ร่วมพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งผังชีวิตที่ดีก่อนที่จะถวายมหาสังฆทานทุกท่านก็จะได้อาราธนาศีล5ร่วมกันแล้วก็ทั้งท่านเจ้าภาพและผู้ที่ได้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญก็จะได้บุญใหญ่นี้ไปพร้อมกันทั่วโลกค่ะค่ะพิธีกรรมก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะคะค่ะขอเช็คท่านเจ้าภาพที่เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้42ท่านแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะต้องมีจาก Facebook Live ด้วยนะคะค่ะ Facebook Live ด้วยค่ะค่ะขณะนี้พิธีกรรมใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านที่กำลังออนซูมออรวยนะคะที่กำลังชมทาง Facebook Live นะคะได้สำรวมกายวาจาใจทำใจให้สงบสบายสบายเพื่อที่จะได้เอาบุญใหญ่จากการอาราธนาศีล5พิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังที่ดีให้กับชีวิตไปพร้อมกันทั่วโลกค่ะขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์นพดลคุณโชโตและคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบ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 นิมนต์ท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยกราบนิมนต์ค่ะพวกเราตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมมังนามาสามิสุปาติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปาติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังฆังนามามิขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเณนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเณนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเณนะสหะปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคัมมานังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌาปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌาปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคาสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตาสมาสีลังวิโสทาเยสาธุกราบลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสิริวัฒน์เหล่าหะเกียรติขอเรียนเชิญค่ะหันธรรมยังพุทธสาภควโตบุพพาคณมการังกโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตสิกขามูลนิทิงสิกขามูลนิทิงสัพปริวารังสัพปริวารังภิกขุสามเณรานังภิกขุสามเณรานังโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมัง
อิมังสิกขามูลนิทิงสิกขามูลนิทิงสัพปริวารังสัพปริวารังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายจะนิพพานายจะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายทุนการศึกษาทุนการศึกษาพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและสามเณรขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับทุนการศึกษาทุนการศึกษาพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเบญจพรฟูสิริทรัพย์ขอเรียนเชิญค่ะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งผังชีวิตที่ดีในการสร้างบารมีโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรนิพพาพันธ์ทองเต็มขอเรียนเชิญค่ะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้ตั้งใจได้ตั้งใจถวายภัตตาหารถวายภัตตาหารและถวายกองบุญการศึกษาและถวายกองบุญการศึกษาขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนามีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมามีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาได้เป็นอัครมหาเศรษฐีได้เป็นอัครมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีเอาไว้ใช้สร้างบารมีให้มีกำลังใจเข้มแข็งให้มีกำลังใจเข้มแข็งในการทำหน้าที่ผู้นำบุญในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรยอดกัลยาณมิตรให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุขัยยืนยาวมีอายุขัยยืนยาวครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายเป็นครอบครัวธรรมกายให้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้บรรลุธรรมขอให้บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและมหาปูชนียาจารย์และมหาปูชนียาจารย์ท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุให้ได้สร้างบุญบารมีให้ได้สร้างบุญบารมีตราบสิ้นอายุไขตราบสิ้นอายุไขครั้นละโลกไปทั้งครั้นละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์เขตของพระบรมโพธิสัตว์ขอความปรารถนาทั้งมวลขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงสำฤทธิผลโดยเร็วพลันจงสำฤทธิผลโดยเร็วพลันตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตัสสะอิติ
ปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัญจตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจาตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปวงคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสันติพาหุงสหัสสัมภินิมิตาสาวุธันตังคลิเมกรังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานิมาราติเรกัมภิยวนชิตัสสะปะลันติงโคลัมปนาลวะกัมมังคมทานทยาคังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานินาลาคิริงคชวรังอติมาตภูตังทาวากิจังกามสนิวสุทารุนันตังเมตัมภุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานิโอคิตาคาคามติหันทสุทารุนันตังทาวันติโยชนปทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังคตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกัตวานกาธมุทรังอิวคามพินิยาจินจายทุทวจนังชนกายมัจเชสันเตนสมมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเคตุงวาทาภิโรปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทภุชคังวิภุทังมหิทิงปุตเตนะเถระภุชเคนะธัมมาปยันโตอิทุปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุคาหะทิทิภุชเคนะสุทานทหารทั้งพรหมังวิสุทธิชุติมินทิภกาภิธานังญาณาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตามปิพุนทชยมังคลาอัตถคาทายโยวาจโนทินนาทินเนสรเต
มะตันทีตวานะเนกวิวิธานิจุปันตวานิโมขังสุขังอธิคมัยยะนโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายสัพปานินังปุเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนโหตุเตชยมังกลังชยันโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิวันตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปะราชิตะปัลลังเกสีเสปะตะวิปุกคะเลอภิเสกเกสามพระพุทธานังอาคาปะโตปะโมทติสุนาคาตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมหุตโตจะสุเยทังพรหมจาริสุปะทายคินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทาคินังปะทายคินังมโนกรรมังปะนิทิเตปะทายคินังปะทายคินานิกะตวานะละพันตาเทปะทายคิเนภวตุสาพมังคะลังราคันตุสาพะเทวตาสาพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิวันตุเตภวตุสาพมังคะลังราคันตุสาพะเทวตาสาพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสาพมังคะลังราคันตุสาพะเทวตาสาพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตสาธุค่ะขณะนี้นะคะจะเป็นการน้อมถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานแล้วก็ถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแบบออนไลน์นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านที่กำลังออนซูมแล้วก็ Facebook Live นะคะได้น้อมใจเหมือนกับว่าเรานะคะได้ถวายด้วยตัวเองค่ะค่ะแล้วก็การถวายนะคะใช้เวลาไม่กี่นาทีนะคะแต่บุญผลบุญที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอัศจรรย์นะคะขอให้ทุกท่านได้ประนมมือขึ้นนะคะแล้วก็กล่าวตามนะคะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคยาวหังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสออกไปจากใจของข้าพเจ้าและขอผลบุญนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่หมู่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเทอญค่ะเมื่อท่านเจ้าภาพผู้มีบุญนะคะที่ได้ออนซูมนะคะแล้วก็ Facebook Live นะคะได้น้อมใจถวายภัตตาหารนะคะถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับนี้ค่ะจะขอกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นมงคลอันเลิศในลำดับนี้ค่ะก็ขอเจริญพรคณะเจ้าภาพคำกล่าวนะมีกลมิตรสิริวัฒน์เหล่าหะเกียรติกลมิตรเบญจพรฟูสิริทรัพย์กลมิตรนิพาพันธ์ทองเต็มแล้วก็สาธุชนผู้มีใจใฝ่ในการสั่งสมบุญสร้างบารมีทุกท่านเลยนะเราก็ได้มาสั่งสมบุญนะจ๊ะผ่านสังฆทานกองทุนพัฒนาหารกองทุนการศึกษาเนี่ยของเดียวอยู่เนี่ยครั้งนี้ก็ครั้งที่17แล้วนะก็เนื่องด้วยว่าเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการเฝ้าระวังนะของโรคระบาดโควิด19ซึ่งก็ต้องบอกว่ากินระยะเวลานะมาจะร่วม2ปีละซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทำให้
วิถีชีวิตของพวกเราหลายๆคนนี่ก็เปลี่ยนไปเลยนะจากตอนแรกเนี่ยเราก็กักตัวอยู่บ้านกันเฉยๆก่อนด้วยความเฝ้าระวังที่ว่าถ้าการเข้าสู่สังคมแล้วอาจจะนำไปสู่การติดเชื้อแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่นั่นคือถึงแม้เราจะอยู่กันแบบมีระยะห่างนะที่เรียกว่า social distancing เนี่ยแต่เราต้องดำรงชีวิตให้เหมือนกับในช่วงปกติให้ได้คือทำงานบางคนก็ work from home นะทำงานผ่านระบบโซเชียลแล้วก็ติดต่อกันเท่าที่จำเป็นหรือถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่ที่สาธารณะเช่นเพื่อไปทำธุรกรรมหรือเพื่อไปจับจ่ายสิ่งของที่จำเป็นเราก็จะไปแบบผู้รู้ผู้ไม่ประมาทนะจ๊ะก็จะมีเขาเรียกมีอุปกรณ์ฆ่าเชื้อนะเจลแอลกอฮอล์มีหน้ากากเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตใหม่ที่ได้เข้ามาสู่พวกเรานะแล้วก็รวมไปถึงชาวโลกกันเนี่ยมาต้องบอกว่าจะร่วม2ปีละอีกวิถีชีวิตหนึ่งนะจ๊ะที่หลวงพี่อยากจะให้พวกเราได้ทำให้เป็นวิถีชีวิตใหม่แล้วก็เป็นเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนเลยก็คือการที่เราได้อยู่แบบสังคมที่มีระยะห่างตรงนี้เนี่ยตรงนี้ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะเพราะถ้าเรานึกสมัยก่อนที่ยังไม่มีการระบาดของโควิด-19 ตรงนี้เนี่ยในบางครั้งช่วงวันว่างเนี่ยจะเป็นสุดสัปดาห์ก็ดีหรือว่าตอนเย็นหลังเลิกงานก็ดีเนี่ยบางครั้งก็จะเพื่อนชวนเราไปทานข้าวเย็นบ้างหรือชวนกันไปท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์บ้างบางครั้งก็เป็นตัวเราชวนเพื่อนไปบางครั้งก็เป็นชวนเพื่อนชวนเราไปหรือบางครั้งก็ไปกับคนในครอบครัวทำให้เวลาที่จะได้อยู่กับตัวเองเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าเสียไปกับกิจกรรมทั้งหลายตรงนั้นแต่ในครั้งนี้เนี่ยด้วยวิถีชีวิตใหม่จ้ะที่เราต้องอยู่กันแบบมีระยะห่างแล้วก็จะเจอหรือเข้าสังคมเนี่ยก็ต้องอยู่ในช่วงที่สังคมไม่แน่นหนาเกินไปแล้วก็ไปแบบการเฝ้าระวังเนี่ยก็ขอเชิญชวนนะให้ได้ใช้ช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยได้ใช้เวลาตรงนี้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้ามาในวิถีชีวิตใหม่ของเราด้วยเพราะเราได้มีเวลาเป็นของตัวเองใช่ไหมจ๊ะจะไปไหนกับเพื่อนกับคนโดยทั่วไปเนี่ยก็จะไม่เหมือนแต่ก่อนก็ได้ใช้ช่วงเวลาที่อยู่กับตัวเองตรงนี้แหละจ๊ะในการประพฤติปฏิบัติธรรมจะสวดมนต์จะนั่งสมาธิรวมไปถึงการฟังธรรมถ้าจะกล่าวถึงการนั่งสมาธิเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดจะเป็นหนทางแห่งการที่จะขจัดกิเลสได้โดยตรงเนี่ยการนั่งสมาธิก็จะบอกเป็นวิธีที่รัดที่เร็วการนั่งสมาธิเนี่ยถ้ากล่าวโดยองค์ประกอบเบื้องต้นเนี่ยพื้นฐานเลยนะจ๊ะก็คือจะเป็นกายกับใจกายก็คือร่างกายของเราเนี่ยแหละเป็นร่างกายที่มีความพร้อมในแบบฉบับของเราคือเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครแล้วก็แข็งแรงกับแบบตัวของเราเนี่ยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับนักกีฬาบริหารร่างกายของเราให้ดีจะเป็นการยืดเส้นยืดสายหรือเป็นการทานอาหารที่มีประโยชน์และอีกประการหนึ่งก็คือในส่วนของใจเนี่ยสำหรับพวกเราหลายคนเนี่ยที่ได้เริ่มนั่งปฏิบัติธรรมหรือได้ใช้ช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยทำใจหยุดใจนิ่งของตัวเองแล้วเนี่ยนั่งไปเนี่ยบางครั้งก็จะมีเรื่องฟุ้งเรื่องกวนใจเรื่องฟุ้งเรื่องกวนใจถ้าเราลองพิจารณากันนะจ๊ะโดยหลักสังเกตเนี่ยก็จะบางครั้งเนี่ยก็ฟุ้งเพราะว่าเกิดความคิดอยากจะได้เช่นอยากจะได้ข้าวของเครื่องใช้ชิ้นใหม่ๆหรืออาจจะนึกถึงเมนูอาหารหรืออาจจะนึกถึงสิ่งใดๆก็แต่ที่เราเกิดความคิดที่อยากจะได้ตรงนี้ก็คือมีโลภะเข้ามากวนใจเรานั่นเองนะจ๊ะ
อีกนัยยะหนึ่งก็คือถ้าเรานั่งหลับตาไปแล้วเนี่ยใจของเราเนี่ยเกิดไปนึกถึงบุคคลที่เคยกระทบกระทั่งกับเราแค่นึกถึงคนที่เคยกระทบกระทั่งกับเราเนี่ยความหงุดหงิดความขุ่นใจเนี่ยก็จะตามมานะความหงุดหงิดความขุ่นใจที่ตามมาเนี่ยเหล่านี้ก็เป็นกิเลสในตระกูลโทสะนั่นเองหรือถ้าเรานั่งหลับตาแล้วนึกฟุ้งไปในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นว่าเมื่อไรจะหมดโควิดนะจะไปเที่ยวให้สนุกเลยหรือจะทำในสิ่งต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นเส้นทางการสั่งสมบุญสร้างบารมีเนี่ยเหล่านี้คือความไม่รู้นะจ๊ะหรือจะเรียกว่ากิเลสในตระกูลโมหะก็ได้สิ่งที่จะมากวนใจของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้านั่งหลับตาแล้วทบทวนก็จะวนเวียนที่โลภะที่โทสะที่โมหะนี่แหละกิเลสทั้ง3ตระกูลวันนี้ที่พวกเราได้มารวมตัวกันนะจ๊ะได้มาร่วมกันกล่าวถวายกองทุนการศึกษาได้มากล่าวถวายกองทุนพระทหารแล้วก็อธิษฐานจิตเนี่ยทั้งเจ้าภาพคำกล่าวแล้วก็ผู้ร่วมพิธีกรรมก็ดีเนี่ยเหล่านี้เนี่ยจะเป็นบุญที่เรียกว่าบุญจากการทำทานที่เรียกว่าทานใหม่นะซึ่งการทำทานเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีอานิสงส์ไปขจัดขัดเกลาตัวโลภะหรือความโลภโดยตรงเลยนั่นเองนะคือถ้าเรามีความโลภมีความคิดอยากจะได้เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นผู้ให้พอเราให้ได้มากเนี่ยอย่างวันนี้ที่เราได้ฟังเรื่องราวดีๆเมื่อครั้งพุทธกาลเนี่ยความคิดที่อยากจะได้เนี่ยมันจะลดลงมันจะหายไปและณตอนต้นที่เราได้เริ่มพิธีกรรมเนี่ยเราก็ได้อาราธนาศีล5นะศีลเป็นการประกอบตัวประกาศตัวว่าความไม่ดี5ประการเนี่ยเราจะไม่ทำถ้าเราไปนึกถึงบุคคลที่เคยทำให้เราขุ่นข้องหมองใจจะกระทบกระทั่งด้วยการกระทำหรือด้วยวาจาใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเรามีศีลเป็นอาภรณ์เนี่ยถ้าเราจะไปกระทบกระทั่งกับเขาคืนเนี่ยถ้าด้วยร่างกายก็จะไปผิดศีลข้อ1 นะจ๊ะหรือจะไปเชื่อเฉือนกันด้วยวาจาก็จะเป็นการผิดศีลข้อที่4เราก็นึกถึงคำพระครูบาอาจารย์ที่เคยกล่าวไว้ทีเดียวว่าคำพูดคำคนเนี่ยถ้าเขาพูดมาถ้าเราไม่สนใจมันก็จะเป็นลมเป็นแรงนะถ้าเราสนใจใส่ใจก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเราปล่อยให้เป็นลมเป็นแรงไปแต่ตัวเรารักษาศีลไว้ได้และเมื่อใดคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเลิกเพราะรู้ว่าเราไม่สนใจเนี่ยก็จะเลิกแล้วต่อกันไปโดยที่เราก็ได้รักษาศีลด้วยศีลตรงนี้จ้ะจะเป็นตัวต่อสู้เป็นตัวขจัดกิเลสตระกูลโทสะนะและวันนี้เนี่ยนับเนื่องตั้งแต่เราได้ฟังพระสวดเจริญพุทธมนต์นะจ๊ะหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่กำลังฟังปกิณากาทำดีๆเกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีลภาวนาเนี่ยและแม้กระทั่งต่อไปที่เราจะได้รับพรเนี่ยเรานี้ถือเป็นการเจริญภาวนานะใจของเราจะสูงขึ้นเราจะเห็นทุกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงจะขจัดความไม่รู้จะขจัดโมหะช่วงเวลาเนี่ยจ้ะที่เราจะมาประกอบเหตุแห่งบุญกับดีโออยู่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเราได้อยู่บนเส้นทางในการขจัดอุปสรรคในการนั่งสมาธิหรือขจัดสิ่งที่จะมาทำให้ใจของเราขุ่นใจของเรามัวเป็นธรรมอาวุธที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงประทานไว้แล้วจ้ะก็คือบุญกิริยาวัตถุ3นั่นเองนะวันนี้หลวงพี่ก็ขอเชิญชวนนะจ๊ะสำหรับพวกเราทุกคนที่จะใช้วิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal เนี่ยเพิ่มเติมจากการทำงานแบบ work from home ละอยู่แบบ social distancing ละก็ใช้ช่วงเวลาที่เราอยู่กับตัวเองเนี่ยใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมไปด้วยและถ้าเกิดเราประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วเราก็มีธรรมอาวุธคือบุญกิริยาวัตถุ3ตรงนี้เนี่ยเชื่อได้เลยว่าถ้าเราสั่งสมบูรณ์ทั้งทานศีลภาวนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยใจของเราจะใสจากโลภะใสจากโทสะแล้วก็ใสจากโมหะและเมื่อใดใสจากกิเลสทั้งปวงตรงนี้แหละจะยังผลให้เรา
ปฏิบัติธรรมแล้วเข้าถึงความสุขภายในได้กันทุกท่านทุกคนทีเดียวนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยจะเป็นบุญใหญ่ทีเดียวนะตัวหลวงพี่เองแล้วก็คณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาในจิตเป็นกุศลกับทุกท่านมาณตรงนี้ด้วยนะสาธุพร้อมกันนี้จะได้ตั้งจิตอธิษฐานโดยอาราธนาบุญบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานบุญบารมีธรรมของมหาพุทธอาจารย์ทุกๆท่านและรวมไปถึงบุญกุศลทุกๆบุญเลยที่พวกเราทุกคนได้เคยตั้งใจสั่งสมด้วยดีแล้วและที่ทำให้ดียิ่งขึ้นไปขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงพ้นโดยบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ทุกท่านครอบครัวหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกโศกโรคภัยต่างๆให้มลายหายไปให้สิ้นให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้มีครอบครัวแก้วครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิให้มีดวงปัญญาสว่างสวยฉลาดทั้งในทางโลกและทางธรรมให้จะเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงและเมื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะภายในได้โดยง่ายแตกฉานในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุตั้งใจกรวดน้ำนะเมื่อพระให้พรนะบทยถาแล้วก็นึกส่งบุญให้กับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วขณะกรวดน้ำแล้วเมื่อพระให้พรนะบทสัพพีเป็นต้นไปเราก็นึกอธิษฐานจิตตั้งผังช่วยให้ดีนะส่วนตัวให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตามที่ใจปรารถนาตั้งใจดีกันทุกท่านทุกคนนะยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวาเมวายโตทินนางเปตานางอุปกาปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนโตสังคปาจันโทปนรโสยะถามนิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตมภวันตวันตารายโยสุขิทิขายุโกภวสัมปิติโยวิวัชันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตมภวันตวันตารายโยสุขิทิขายโยโกะภะวะสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิทิขายโยโกะภะวะอภิวัฒนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจันตารโหธรรมวันทันติอายอยู่วันโนะสุขังพาลังรัตนันตยานุภาเวนรัตนันตยเตชะสาธุคโรคัพยาเวราโสกาสันตุจุปันทวาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะตุชัยสิทธิธนังลาภังโสทิภาคยังสุขังพาพลังสิริอายุจวันโนจพัวคังวุฒิจยสวัสสตวัสสจายุจชีวสิทธิภวันตุเตภวันตุสัมภมังคลังลาขันตุสัมภเทวตาสัมภพุทธานุภาเวนสัทธาทิพวันตุเตมพวันตุสามพมังคลังราคันตุสามพเทวตาสามพธรรมานุภาเวนัสทาสวทิพวันตุเตมพวันตุสามพมังคลังราคันตุสามพเทวตาสามพสังฆานุภาเวนัสทาสวทิภาวันตุเตสาธุ
ธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพร้อมกันเลยนะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนะโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์นพดลคุณโชโตและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราขอเรียนเชิญทุกท่านกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราค่ะสำหรับพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานแล้วก็พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งผังที่ดีให้กับชีวิตนะคะทั้งทางออนซูมนะคะทาง Facebook นะคะชมกันเยอะเลยนะคะก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเรามาร่วมกันนะคะทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะออนซูม Facebook Live แล้วเราก็จะรวยไปพร้อมๆกันนะคะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานนำกล่าวค่ะก็คือกัลยาณมิตรสิริวัฒน์เหล่าหาเกียรติค่ะสาธุค่ะกัลยาณมิตรเบญจพรฟูสิริทรัพย์ค่ะสาธุกัลยาณมิตรนิภาพันธ์ทองเต็มค่ะสาธุค่ะแล้วก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมบุญมาเพิ่มเติมนะคะกัลยาณมิตรเดือนเต็มพงศักดิ์กัลยาณมิตรสิรินติยานนท์และกัลยาณมิตรเปรมฤดีเหลืองชัยยะค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะรายการเราก็กำลังจะหมดเวลานะคะแต่ว่าสำหรับภารกิจของความเป็นลูกพระธรรมทั่วโลกนั้นยังไม่หมดค่ะเรายังมีพันธกิจนะคะที่เราจะต้องไปให้ถึง11ล้านซูมให้ได้นะคะก็อย่าลืมชวนทิฏฐกนะคะแล้วก็ชวนทิฏฐกของทิฏฐกนะคะเพื่อที่จะให้ยอดซูมของเราชิตังเมนะคะในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะวันที่24มิถุนายน2564นี้11ล้านซูมต้องชิตังเมเป็นอัศจรรย์และอีก1พันธกิจนะคะก็คือการชิตังเมยอดธรรมจักรนะคะ 3,480 ล้านจบในวันเดียวกันนะคะขึ้น15ค่ำเดือน8 24มิถุนายน2564นี้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมกันนะคะเพราะว่าการชิตังเมความสำเร็จในทุกภารกิจบุญนั้นมีความสำคัญแล้วก็มีความหมายในการสร้างบารมีค่ะค่ะสาธุค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวของมหาวิทยาลัยนะคะ3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนนี้นะคะก็ช่วงนี้ก็ปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็เป็นช่วงของการศึกษาเนื้อหาแล้วก็ทำแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละชุดวิชานะคะนักศึกษานะคะสามารถสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาแล้วก็การทำแบบฝึกหัดเนี่ยกับพระอาจารย์ประจำรายวิชากับผู้ประสานงานแล้วก็ซักเซสเซอร์ได้เลยนะคะเรื่องที่2การสอบวัดระดับความรู้องค์รวมค่ะสำหรับท่านที่เรียนครบหลักสูตรแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นครบ28ชุดวิชาหรือ36ชุดวิชานะคะก็สามารถที่จะมาสมัครสอบองค์รวมนะคะซึ่งจะมีกำหนดการในการบรรยายสรุป2วันด้วยกันนะคะคือวันที่19 20มิถุนายนผ่านระบบซูมค่ะแล้วก็สอบวัดระดับความรู้องค์รวมในวันเสาร์ที่26มิถุนายนด้วย Google Hangout นะคะและเรื่องสุดท้ายค่ะในวันอาทิตย์ที่13มิถุนายนเราก็มาปฏิบัติธรรมร่วมกันในภาคเช้าภาคสายนะคะและในเวลา 12:30 น.ถึง 13:30 น.ค่ะรับฟังธรรมะพิเศษหัวข้อรู้จักมหาธรรมกาย JD EP 2 ค่ะโดยพระวิทยากรพิเศษพระอาจารย์พระมหาธรรมสถิตธรรมะถิโตปริยธรรม9ประโยคค่ะค่ะแล้วก็โปรดอย่าพลาดรายการดีๆเช่นนี้นะคะที่จะทำให้ทุกท่านได้มี
ความสุขแล้วก็อยู่ในบุญนะคะใจใสตลอดทั้งวันนะคะกับ DOU Channel on Zoom นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ 7:30 นาทีนะคะก็จะมีการถ่ายทอดพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานจากนั้นก็มีกิจกรรมงานบุญตลอดทั้งวันเลยนะคะจนแล้วก็ทุกวันด้วยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะเรามาทำบ้านของเราให้เป็นมงคลนะคะทำบ้านให้เป็นบ้านกัลยาณมิตรบ้านแห่งแสงสว่างนะคะเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้กับคนในครอบครัวแล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะก่อนที่จะจบรายการในวันนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมประมวลภาพการทำบุญปลื้มๆของท่านประธานนำกล่าวนะคะร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ทุกท่านสามารถทบทวนบุญพิธีถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญานี่นะคะได้ทาง Facebook ศูนย์ประสานงาน DOU แล้วก็ท่านใดที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาและทุกๆบุญกับ DOU ก็สามารถสอบถามมาได้นะคะทาง LINE ศูนย์ประสานงาน DOU ค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับพิธีถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญานะคะวันพฤหัสบดีที่17มิถุนายน2564สำหรับวันนี้ขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ และก็รู้เลยว่าบุญทำให้สุขใจ